เรนจ์เสียงแต่ละคนนี่ก็จะแตกต่างกันนะซึ่งวัดกันได้ยังไงก็จากนี้เลยโน้ตที่ต่ำสุดจนไปถึงโน้ตที่สูงสุดนั่นเองที่เราจะร้องได้นะอย่างของผู้ชายเนี่ยเบสคือเสียงต่ำสุดนะบาริโทนคือเสียงกลางของผู้ชายเทเนอร์คือเสียงสูงสุดของผู้ชายเช่นกันแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะออลโทคือเสียงต่ำสุดของผู้หญิงเมโซซูปราโนคือเสียงกลางของผู้หญิงและสุดท้ายเลยซูปราโนคือเสียงสูงสุดผู้หญิงนั่นเองว่าไงตะวันสงสัยอะไรครับคุณเบ้ครับถ้าเวลาผู้ชายกับผู้หญิงฟีเจอริ่งกันเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงแสดงว่าสองคนนั้นต้องมีเว้นเสียงใกล้กันใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่เพลงนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าร้องเพลงแนวอะไรแต่ครูว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการร้องเพลงด้วยกันเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจกันครูเป้ครับว่าไงก็เจ๋งต้องเข้าใจกันมากขนาดไหนครับต้องขนาดแบบเป็นแฟนกันเลยป่ะครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนี่ไม่งั้นนักร้องทุกคนที่ร้องเพลงด้วยกันก็ต้องเป็นคู่กันหมดเลยสิครูครับว่าไงไอ้ที่เข้าใจกันนี่มันหมายความว่ายังไงอะครับเข้าใจกันเหรอครูหมายความว่าการร้องเพลงคู่กันเนี่ยหลักสำคัญก็คือมันไม่ใช่การแข่งขันนะครูว่ามันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าเงียบเลยทีเดียวเอางี้เดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นขอเป็นคนที่สงสัยคนแรกนะนายตะวันครับครูเป้เธออยากร้องเพลงคู่กับใครมากที่สุดโอ้ครูครับไม่น่าถามเลยครับว่านายตะวันนะครับอยากจะร้องเพลงคู่กับใครมากที่สุดนะครับพอแล้วโอเคแป้งล่ำกับตะวันครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราทุกคนจะได้ฟังทั้งแป้งล่ำและตะวันร้องเพลงคู่กันนะตอนนี้พักเบรกกันก่อนโอเคครับผมพักเบรกกันได้ขอบคุณครับกับนายด้วยผู้หญิงคนอื่นก็มีอ่ะก็นายตะวันอยากร้องเพลงกับนางสาวแป้งร่ำนี่ครับแต่ฉันไม่อยากร้องเพลงกับนายทำไมล่ะครับตอนเด็กเนี่ยเรายังร้องเพลงคู่กันอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงจะร้องไม่ได้แล้วเราก็เป็นแฟนกันด้วยนะครับฉันจะไม่ร้องเพลงกับนายได้ยินไหมฉันจะไม่ร้องเพลงกับนายเงี้ยนะคือฉันไม่อยากได้เลยอ่ะแป้งน้ำเพราะคงอายอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยให้ขอบใจนะครับเพื่อนให้แจนกับแองจี้ร้องกับนายตะวันก็ได้นะนี่ๆๆๆนายกล้วยเจ๋งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะไม่ต้องเอาฉันเข้าไปยุ่งด้วยเลยนะใช่ถ้านายอยากร้องกับตะวันนะนายก็ร้องไปเองสิช้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนี่อะไรฉันไม่ร้องเพลงคู่กับตะวันนะฉันไม่อยากเข้าใจซึ่งกันและกันน่ะฉันก็ไม่อยากนะไม่อยากพวกเราอ่ะไม่ได้ให้นายร้องเป็นนายสองคนน่ะเป็นคนร้องแต่ร่ำจนอายเลยไม่กล้าร้องเพลงคู่กับตะวันนายสองคนต้องรับผิดชอบไม่เกี่ยวมั้งเกี่ยวดิถ้านายสองคนไม่รับผิดชอบนะพวกฉันเนี่ยจะเป็นคนบอกครูเป้เองว่านายสองคนเนี่ยร้องแป้งร่ำจนไม่กล้าร้องเพลงกับนายตะวันผมก็เห็นด้วยครับเพราะคุณสองคนเนี่ยเป็นต้นเหตุผมก็เห็นด้วยและก็เป็นพยานอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพาเพื่อนไปกล่อมให้แป้งร่ำร้องเพลงคู่กับตะวันไม่ได้นายและนายต้องเป็นคนไปพูดกับแป้งร่ำเอาใจครับดีมาก
ก็ยังไม่ยอมร้องเพลงคู่กับนายตะวันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปบอกครูเป้เองเฮ้ยเดี๋ยวพวกเรามาหาวิธีช่วยให้แป้งล่ำได้ร้องเพลงคู่กับตะวันกันดีกว่าดีเหมือนกันนะครับจะว่าไปนะตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ห้องเนี้ยผมไม่เคยได้ยินเสียงแป้งล่ำร้องเพลงสักตัวนู้ดเลยงั้นพวกเราแยกย้ายกันตามหาแป้งล่ำแล้วใช้วิธีอะไรก็ได้ให้แป้งล่ำยอมร้องเพลงคู่กับตะวันให้ได้เฮ้ hey! ไปไปเลยไปเลยไม่ต้องบอกว่าเจ๋งครับว่าเจ๋งเนี่ยมีวิธีว่าเจ๋งก็ย่ายอ้าวแล้วที่เราเนี่ยมันต้องไปตามหาแป้งล่ำยังไงเรื่องนั้นน่ะมันรอได้ครับแต่เรื่องนี้ถึงรอไม่ได้รู้ไหมครับว่าการสะอึกเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามมันยิ่งใหญ่นะโอ้นายนี่ก็ว่าไปนะว่าเจ๋งก็ทำให้มันดูยิ่งใหญ่หน่อยสิครับแล้ววิธีที่นายว่ามันคืออะไรวิธีของผมนะครับคือความจริงต้องเกินไปเมื่อตอนสมัยผมยังเป็นเด็กนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อพุทธศักราช2545นะครับอ๋อไม่น่าปีนี้นะไม่ต้องเล่าแล้ววิธีของนายคืออะไรรีบๆว่ามาเลยใจร้อนกันจริงบอกเลยก็ได้ครับวิธีของผมนะครับคือการทำให้ตกใจครับทำให้ตกใจยุ่งเลยครับว่าเราจะใช้วิธีการทำให้ตัดใจเนี่ยทำให้พี่นี่หายสะอึกฮะเพราะฉะนั้นว้าวกลัวทุกตัวเลยนี่แต่ละตัวใช่ไหมคะเจ๊กลัวทุกตัวเลยนะคะเนี่ยของที่กลัวบ้างอะลูกผู้หญิงตัวเล่นเล่นเจ๊เฮ้ยจะเอาไงล่ะทีเนี้ยมีอะไรอีกเหรอวิธีแรกก่อนค่ะวิธีแรก
กินน้ำพร้อมกันนะคะกินให้หมดเลยนะคะกินเยอะๆจะได้หายสะอึกอ่ะนะคะ1 2 3กินเลยค่ะกินเลยนั่นเลยค่ะกินเข้าไปเลยกินให้หมดนะคะกินอีกค่ะกินอีกกินอีกกินให้หมดนะตอนนี้